สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลโลจิเกมมากขึ้นไปผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้มันจะมารีวิวเกมจังปันนักสืบไม่ยังสืบแล้วดิยิงฉุบกลางเกงในจังปันยิงฉุบกลางเกงในครับก็เป็นเกมใหม่นะจากผู้ออกแบบทันปันนักสืบกลางเกงในนะครับไม่แน่ใจว่าผู้ออกแบบเดียวกันไหมแต่ว่าก็มาจากค่ายเดียวกันนะครับผมเนี่ยอาร์ตเวิร์กก็คนเดียวกันเลยนะครับตัวที่เกมนี้เนี่ยใครคาดหวังที่จะเห็นเกงในแบบว่าบิวเซ็กซี่น่ารักน่ารักเนี่ยก็อาจจะผิดหวังนิดหนึ่งนะครับแต่หลักแล้วเนี่ยกฎของเกมนี้มันคือการเป่ายิงฉุบครับโดยที่เป็นการเป่ายิงฉุบที่ไม่ได้ดวงนะเพราะว่าเราจะเป็นคือผมรู้สึกว่าการออกแบบเกมนี้มันคือการเป่ายิงฉุบที่เราวิเคราะห์ได้เรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเรียกว่าการเป่ายิงฉุบสมัยใหม่ก็ได้นะครับที่ออกมาใช้อาร์ตเวิร์กเดิมนะครับผมกล่องเล็กๆอย่างนี้นะครับใครที่ดูแล้วอยากได้นะครับก็อย่าลืมนะครับมีนบุ๊กนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ได้รับการสปอนเซอร์นะครับจากมีนบุ๊กนะครับผมที่ส่งเกมนี้มาให้ลองเล่นแล้วก็รีวิวกันนะครับผมถ้าดูแล้วอยากได้ก็ลองไปดูที่เพจ Facebook ของมีนบุ๊กได้เลยนะครับหรือ Shopee ก็ได้นะครับผมเกมนี้จังปันจะเป็นยังไงจะเจ๋งเหมือนทันปันไหมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมมีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee มีนบุ๊กบอร์ดเกมและ LINE ID @meanbookนี่ผมเซตแบบเล่น2คนนะครับผมซึ่งก็จะมีกระดานสนามค้อนกระไกรกระดาษตามนี้เลยนะครับวางไว้แล้วก็จั่วการ์ดเกงในเนี่ยมาวางไว้แบบสุ่มอย่างละอันนะครับผมแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะได้การ์ดนักสืบของเรานะครับผมที่ออกค้อนกันไกรกระดาษนะครับผมอย่างละ4ใบอันนี้คือเล่น2คนนะแต่ถ้าเกิดว่าเล่น3คนเกมนี้เล่นได้ถึง3คนนะครับถ้าเล่น3คนก็จะสับทั้งหมดเลยของทั้ง2คนเนี่ยสับทั้งหมดเลยแล้วก็แจกคนละ8ใบนะครับในกรณีที่เล่น3คนนะครับโอเคแล้วแต่ละคนก็จะได้การ์ดถ้าไม่ตายผมเรียกการ์ดไม่ตายแล้วกันนะครับคนละ1ใบนะผมชอบการ์ดไม่ตายมากเพราะว่ามีฉากด้านหลังนะคนน่ารักน่ารักมากนะครับนี่คือการ์ดไม่ตายคนละ1ใบนะครับซึ่งอันนี้ก็จะมีมาให้3ใบนะครับในกล่องวันนั้นก็ทำให้สามารถที่จะเล่น3คนก็มีคนละใบได้นะครับโอเคเกมนี้ง่ายมากครับความจริงก็จะเริ่มจาก first player นะครับก็หาว่าใครเป็น first player ก็ได้ครับก็เลือกว่าจะออกอะไรค้อนไกรกระดาษโดยการหมอบการ์ดไว้ข้างหน้าตัวเองนะครับผมแต่ว่าผมขอ house rule ดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายไอ้กฎเนี่ยไม่มีใครใช้นะครับผมนั่นคือทุกคนอ่ะหมอบการ์ดคนละ1ใบจากบนมือนะครับผมอยากหมอบอะไรค้อนไกรกระดาษมันก็เหมือนจะเป่ายิงฉุบอะไรนั่นแหละนะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราออกอะไรแล้วชนะเนี่ยเราจะได้แต้มตามสนามนะครับหมายความว่าถ้าผมออกกระดาษและชนะผมจะได้2แต้มออกกันไกลแล้วชนะได้1แต้มออกคอนแล้วชนะได้1แต้มแน่นอนเราก็ต้องอยากจะออกกระดาษถูกไหมนะครับและไม่ใช่แค่เราที่อยากจะออกกระดาษครับฝั่งตรงข้ามก็อยากจะออกกระดาษเช่นเดียวกันเพราะว่าแต้มมันเยอะไงนะครับเราก็ต้องคิดแบบแผนซ้อนแผนแบบ reverse psychological นะครับผมก็คือเฮ้ยเขาต้องออกกระดาษแน่นอนเลยเพราะเขาอยากได้แต้มก็เราอ่อนไกลแล้วกันนะเดี๋ยวเราออกไกลดีกว่านะครับคือชนะได้1แต้มดีกว่าไม่ได้แต้มนะและใครที่เขาโลภอยากได้เนี้ยเราก็จะชนะไปเอ๊หรือเขาจะคิดแบบแผนซ้อนแผนเขาอาจจะคิดว่าเราจะออกกันไกลก็ได้นะถูกไหมเขาคิดว่าออกกันไกลได้เขาก็เลยออกค้อนดักไว้ก่อนเลยเพราะว่าเขาคิดว่าเราจะออกกระดาษอะไรงี้นะครับเอ๊หรือเราจะซ้อนไปอีกแผนนึงคือกูออกกระดาษแม่งเลยเพราะมันคิดว่ามันจะออกค้อนไปดักกันไกลกูแน่นอนผมขอออกกระดาษนะแล้วถ้าได้แต้มมันได้2แต้มเลยนะนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นการ์ดมาใบนึงครับผมขออนุญาตสุ่มแล้วกันนะไม่รู้กูจะ จะคิด reverse psycho reverse and reverse psychological ไปทำไมนะครับในขณะที่เราก็สุ่มสมมุติไม่สุ่มแล้วกันเป็นคนที่แบบเล่นกับผมอยู่แล้วก็เราก็จะบอกเปล่ายิงฉุบแล้วก็เปิดการ์ดมาเป็นไงล่ะผมแผนร้อนแผนผมรู้ว่าเขาจะออกงี้นะครับผมก็จะได้การ์ดอันนี้ไปนะก็ได้นี้ไปนะครับ2แต้มเก็บไว้ที่ตัวเราเองนะครับเสร็จแล้วการ์ดเปล่ายิงฉุบเนี่ยก็วางหงายไว้ข้างหน้าเราครับทั้งของผมและของเขาเพื่อเอาไว้ตัดช้อยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยผมออกกระดาษไปแล้ว1ทีการ์ดกระดาษเนี่ยผมก็จะเหลือแค่3ใบแล้วหมายว่าถ้าผมออกกระดาษไปครบ4ทีเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าผมไม่มีวันออกกระดาษแน่นอนนะครับนี่ก็ต้องคิดดีๆนะครับไม่ใช่แบบจะออกอะไรก็ได้แต่นี้มันก็จะเป็นเรื่องของการตัดช้อยแต่ละเป็นดีดักชั่นเล็กๆนะครับผมเสร็จแล้วครับการ์ดที่ไม่ดูเอาไปก็จะโละทิ้งครับแล้วก็จะสุ่มใหม่นะครับโอ้ยยาแต้มที่กันไกล
บ้าบอโอ้โหเราจะแผนซ้อนแผนอีกทีว่าออกกันไกลแม่งเลยอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วก็เริ่มรอบต่อไปครับก็เหมือนเดิมเลยถ้า reverse and reverse psychological ผมก็ต้องออกกันไกลใช่ไหมเพราะเขาว่าอาจจะออกกระดาษมาดักค้อนผมอะไรอย่างนี้นะครับเออแต่ว่าเขาอาจจะมีบทเรียนแล้วเขาอาจจะออกค้อนดื้อเลยผมออกกระดาษแล้วกันนะเพื่อมาดักกันไกลผมอะไรอย่างนี้ผมออกกระดาษออกกระดาษอีกแล้วกระดาษก็จะเหลือ2 ใบแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเอาแบบต้นเกมก่อนนะครับผมไม่เอาอ่ะคือถ้าผมออกกระดาษใช่ไหมต่ออย่างนี้แนวโน้มในการออกกระดาษผมก็จะน้อยลงครับฝั่งตรงข้ามก็จะเรียกว่าดักได้นะแนวโน้มออกกระดาษก็จะน้อยลงใช่ไหมถ้าผมออกค้อนพอคิดว่าเขาออกกันไกลเขาอาจจะคิดเหมือนผมไงเขาบอกว่าถ้ากูไม่ได้มึงก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ายิงฉุบเสมอกันจะไม่มีใครได้เลยครับผมออกค้อนแล้วกันออกค้อนแล้วกันนะครับฝั่งตรงข้ามก็ลงมาใบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ความจริงลงพร้อมกันได้เลยนะแต่เกมนี้ความจริงมันมีกฎตรงที่ว่าใครเป็นเฟิร์สเพลเยอร์ลงก่อนแต่มันลงมาคว่ำแล้วหงายพร้อมกันอยู่ดีผมก็ไม่เข้าใจกฎนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าความจริงมันจะมีผลเรื่องของการใช้นี่ไงคือคนเป็นเฟิร์สเพลเยอร์จะตัดสินใจใช้ก่อนเหมือนเขามั่นใจว่าเขาจะได้แต้ม2เท่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ผมเล่นกันก็คืออยากใช้ก็ใช้เลยครับใช้ตอนไหนก็ใช้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลกับความสนุกแล้วก็ไม่มีผลกับการแพ้ชนะอะไรมากมายแต่อย่างใดนะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับเรียบง่ายเลยโอเคเรียบร้อยครับเปิดมาเป่ายิงชุบเป็นไงล่ะโลบแกมันโลบมากแกจะออกกันไกลเอานี้ใช่ไหมล่ะเรารู้ก่อนนะครับผมก็ได้มาอีก2แต้มครับอันนี้ก็โลบไปนะตอนนี้เราก็จะวางนี้ไว้ข้างหน้าเราเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราออก2นี้ไปแล้วนะครับเขาก็ออก2นี้ไปแล้วเช่นเดียวกันเราก็จะตัดช้อยได้แล้วเราก็จะเปิดการ์ดมาเหมือนเดิมเบอะเบอะบะเนี่ยเล่นงี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งการ์ดเหลือ2ใบนะครับก็คือจะ10รอบพอดีแล้วก็นับแต้มใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนะครับมาดูในกรณีที่เสมอนิดนึงสมมุติเสมออ่ะสมมุติแบบลงเงี้ยทุกคนพยายามดักทาง1 2 3เปิดมาบั๊บนะครับกันไกลกับกันไกลนะครับก็คือเสมอนั่นแหละนะครับเสมอเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเสมอเนี่ยเราจะไม่ลบการตรงกลางอันนี้ก็ทิ้งนะอันนี้ก็ทิ้งไปนะครับให้รู้ไว้ตัดช้อยครับแต่ว่าการตรงกลางจะไม่ลบครับเราก็จะทําการเปิดทับไปเลยอันนี้ถ้าได้ก็ได้แบบจุกๆนะครับรอบนี้บอกเลยไม่มีใครยอมแพ้ใครรอบนี้อาจจะมีคนใช้ใบนี้อะไรเพื่อที่เวลาชนะจะได้แต้มเป็น2เท่านะครับในกรณีที่เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับผมทําให้ดูสมมุติตาต่อไปโอเคเขาออกกันไกลไปเยอะแสดงแนวโน้มในการออกกันไกลเขาจะน้อยแล้วนะครับถูกไหมเขาจะไม่ค่อยอ่อนไกลถ้าเขาไม่ออกกันไกลแสดงว่าถ้าเราออกกระดาษเนี่ยก็แพ้ยากเราคิดแบบนี้เลยถ้าเขาไม่อ่อนไกลเราออกกระดาษจะแพ้ยากมากนะครับถ้าเขาไม่ออกกันไกลซึ่งเขาแนวโน้มก่อนไกลเขาน้อยงั้นผมออกกระดาษไปแล้วกันนะครับแล้วเขาก็จะเลือกหนึ่งใบเลือกนะแต่ว่านี้ผมเล่นกับ AI เรียกว่าเป็นโหมดโซโล่เลยแล้วกันนะครับเปิดบะอ้าวเสมอกันอีกโอ้โหต่างคนต่างคิดซ้อนกันนะครับผมมาตัดช้อยตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะเราก็จะเติมต่อเฮ้ยเอาวะก่อนโอ้โหตอนนี้กันไกลกับค้อนเนี่ยมันแต้มเสมอสูสีนะครับแต่แนวโน้มในการออกกันไกลเขามีน้อยผมออกกระดาษทีแล้วกันโอ้โหถ้าผมออกกระดาษทีนี้กระดาษผมน้อยมากเลยนะออกกระดาษทีแล้วกันนะครับฝั่งข้ามก็จะออกมา1ใบนะครับผมมาดูเป็นไรเนื้อเปล่าเอ้ยอย่าเพิ่งก่อนเปล่าชุบผมขอใช้นี้ด้วยนี่ใช้ไปเลยนะครับฝั่งข้ามผมมึงใช้เหรอกูใช้เหมือนกันพอได้แต้มมันได้เป็น2เท่าเลยรอบนี้คือแบบแทบจะตัดสินแพ้ชนะไปเลยนะครับนี่ต่างคนต่างใช้การ์ดทองนะครับเพื่อการไม่ตายนะครับเปิดหนึ่งเปล่ายิงชุบผมจะนะนะผมก็จะเอาการ์ดทั้งหมดนี้มาวางไว้บนการ์ดทองเพื่อตอนนับแต้มนะครับผมก็จะคูณ2ใบจากตรงนี้นะครับส่วนเขาก็การ์ดทองทิ้งการ์ดทองใช้ได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยเล่นไปเรื่อยครับจนกว่าจะครบ10รอบอันนี้ก็เคลียร์ทิ้งแล้วเพราะว่ามีคนชนะไปแล้วนะครับใครแต้มเยอะสุดคนนั้นชนะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้มาครับจังปันยิงฉุบกางเกงในจังปันครับก็เป็นเกมเรียกว่าเหนือความคาดหมายตอนแรกก็คือพอเราไม่ได้คือตอนแรกเห็นตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันน่าจะดีเพราะว่าเขาโจหัวมาว่ามันคือเกมเป่ายิงฉุบถูกไหมซึ่งไอ้บอร์ดเกมประเภทเป่ายิงฉุบเนี่ยถามว่ามันเคยมีไหมมันเคยมีครับมานานแล้วนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะใช้ระบบนี้แล้วนะครับระบบแบบคว่ำเปิดแห่แล้วก็มาดูว่าใครชนะอะไรเงี้ยนะครับความจริงก็มีบอร์ดเกมคนไทยเกมนึงที่เป็นระบบประมาณนี้นะแต่ก็คือไม่ได้เป่ายิงฉุบจริงจังแต่เป็นตัวเลขอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง
มันไม่มีอะไรคือมันดวงมากหมายถึงอันนั้นนะคือมันดวงมากจริงนะครับดวงจนแบบว่าไม่ได้มีความเหมือนไม่ได้เล่นเกมอ่ะคือเกมที่ดีเราต้องได้เล่นเกมไม่ใช่เกมเล่นเราไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเราเล่นไปตามยถากรรมแล้วก็รอเกมจบแล้วก็มาลุ้นว่าใครได้แต้มเยอะสุดคนนั้นชนะนะครับไม่ใช่แบบไม่เหมือนเล่นป๊อกเด้งเล่นป๊อกเด้งมันจะมีอะไรให้ตัดสินใจเยอะกว่าถูกไหมเพราะเฮ้ยเราจะเอาดีไม่เอาดีแล้วก็ตัดช้อยจากการ์ดที่ออกไปแล้วได้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเกมนี้เป็นเรียกว่าเป็น evolution ของเป่ายิงฉุบเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยเล่นเป่ายิงฉุบที่สนุกขนาดนี้เหมือนกันเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับก็คือตั้งแต่แรกแล้วก็คือมันก็จะเป็นการ์ดที่เรียกว่ามีแต้มไม่เท่ากันนะครับมันก็เลยทำให้เรามีแนวโน้มที่อยากจะชนะแบบนี้มากกว่าถูกไหมเราก็ต้องวิเคราะห์กันคู่ต่อสู้อย่างที่ผมทำให้ดูตอนที่ play two ไปนะครับว่าเฮ้ยเขาน่าจะลงอันนี้นะเขาน่าจะลงอันนี้อะไรเงี้ยนะครับหรือเฮ้ยคิดมุมกลับอะไรเงี้ยเนาะแล้วเวลาเสมอเนี่ยก็มีการ์ดมาเพิ่มมีจังหวะในการใช้การ์ดนี้นะครับผมแล้วก็มีเรื่องการตัด choice หรือเรื่องการ deduction ด้วยนะครับจากการ์ดที่เขาเคยเล่นไปแล้วเหมือนผมเล่นนี้ไปแล้วอ่ะหัวแนวโน้มในการออกกระดาษเนี่ยผมแทบจะน้อยมากๆแล้วเพราะถ้าผมเผลอลงกระดาษไปแม้แต่ใบเดียวนะตอนนี้เขาดักทางชนะผมได้ตลอดแทบจะตลอดเลยหรืออาจจะเอาเสมอได้ตลอดเลยนะครับเพราะนั้นผมก็จะต้องเซฟกระดาษให้ถึงที่สุดจนรู้สึกว่าจังหวะนี้เราต้องใช้กระดาษแล้วพอมันถึงจังหวะนั้นครับศัตรูก็จะรู้ครับเฮ้ยจังหวะนี้แม่งกระดาษแต้มเยอะว่ะเอาละถึงตาที่ผมคาดต้องใช้กระดาษกูออกกันไกลแม่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการใช้การ์ดถึงไปการใช้การ์ดยิงฉุบไปถึง3ใบก่อนแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยที่ผมเล่นนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการกักกันบ้างพอเห็นอะไรใช้ไป2ใบแล้วอ่ะพอจริงแค่ใช้ไป2ใบแล้วมันก็มีแนวโน้มที่จะไม่ใช้ใบที่3แล้วถ้าไม่ใช่ในช่วงท้ายๆเกมนะครับมันก็จะเฮ้ยมันวิเคราะห์ตรงนี้สนุกมากเลยนะแล้วมันทำให้มันเอาติ้งกันอ่ะคือมันเป็นเกมที่แบบเอาติ้งอ่ะเอาติ้งเรียกภาษาไทยว่าอะไรวะคือแบบเหมือนคิดดักคิดดักอีกฝั่งนึงแล้วก็พอได้มันก็สะใจเอ้ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ได้แต้มมาแล้วสุดท้ายก็บัดแต้มกันเรียกว่าเป็นเกมที่จัมป์อินได้ซึ่งเกมแบบประเภทจัมป์อินได้แล้วสนุกอ่ะมันก็มีไม่เยอะครับจัมป์อินคือแบบว่าคนนะคนที่เล่นกับเราไม่เคยเล่นบอร์ดเกมก่อนเลยแล้วจู่ๆเอ๊ะมาเล่นบอร์ดเกมมาไม่เอากูขี้เกียจฟังกดกลางกดนานอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยไม่ต้องฟังเนี่ยเล่นได้เลยเล่นได้เลยจริงเกมนี้คือเล่นได้เลยจริงๆเว้ยเราแค่เซตอัพให้แจกการ์ดให้มั้ยเซตสนามแล้วมาเล่นกันนายจะออกอะไรถ้าออกอันนี้ก็ชนะได้นี้ไปได้นี้ไปจบแล้วก็เล่น10รอบจบนะครับแล้วก็นับแต้มคือนับแต้มก็เรียบง่ายมากนะครับคือมันเป็นเกมที่จัมป์อินที่ดีมากๆอีกเกมนึงเลยถ้าเทียบกับหลายๆเกมนะครับแต่มันจะมีจุดที่น่าเสียดายมากๆครับเกมนี้นะอย่างแรกคือเรื่องของ table presentation ที่เขาเคยทำมาได้ดีลิ้นพัน table presentation หรือ appeal ของเกมนะครับผมที่เวลากลางออกมาแล้วมันดูน่าเล่นอันนี้กลางมามันถ้าไม่ได้เล่นอ่ะมันก็ดูเป็นเกมเป่ายิงฉุบธรรมดาแล้ว artwork ก็ใช้ artwork ซ้ำๆอ่ะนะครับมันดูเรียกว่าดูไม่ลงทุนแล้วกันนะครับไม่เหมือนเกมก่อนหน้าของเขาเนาะที่เป็นเกมเป่าเกมนักสืบเกงในคือแบบโอ้โห artwork สวยงามมากแบบอนิเมะที่แบบไม่ได้อนิเมะโง่ๆคือแบบวาดสวยเลยแล้วก็เป็นธีมที่ดึงดูดเหล่าชายชะกันได้ไม่ใช่ชายชะกันผู้หญิงก็ยังรู้สึกน่าเล่นเพราะมันไม่ได้ดูลามกแต่มันดูน่ารักแล้วก็แบบดูแบบเรียกว่าขี้เล่นอ่ะดูขี้เล่นอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นฟีลลิ่งที่ไม่สามารถมีเกมไหนแทนได้ไปถึงเกมก่อนหน้านะนะครับแต่เอาจริงเนี่ยระบบการเล่นเนี่ยเกมนี้กลับสนุกกว่านะนะครับแต่แค่เสียดายทำไมเขาไม่ใส่จุดขายในสิ่งที่เขามีอ่ะในเกมก่อนหน้าของค่ายเขาว่ามาใส่ในเกมนี้แล้วมันเกมนี้ก็จะสมบูรณ์ได้มากยิ่งขึ้นอ่ะแต่ถามว่าจะใส่จุดขายจุดตรงไหนล่ะผมก็ไม่รู้มันก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของทางนักออกแบบแหละนะครับผมแต่อย่างน้อยก็มีอันนี้มาน่ารักจังเลยนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้ครับสมิเกมมิ่งควอจิมีเกมมีเรื่องนึงอย่าเพิ่งพูดเรตติ้งเลยโทษทีนะครับมีอีกเรื่องนึงที่ขัดใจก็คือเรื่องของ first player อ่ะที่เขาบอกว่าตาไหนใครชนะคนนั้นจะได้เป็น first player ในตาต่อไปก็คือต้องหมอบการ์ดก่อนอีกคนนึงค่อยหมอบการ์ดผมก็อยากจะถามว่าเพื่อคือแบบมันไม่จำเป็นมันเป็นกฎที่ไม่จำเป็นคือถ้าตัดออกได้และไม่ส่งผลความสนุกเนี่ยก็ตัดออกเถอะครับคือมันเป็นเรียกว่าพื้นฐานของการออกแบบเกมแหละแต่เขาอาจจะมองเห็นปัญหาอะไรที่ผมมองไม่เห็นนะอันนี้ผมก็ไม่อยากจะจัดแต่แค่อันนี้ผมรีวิวในมุมส่วนตัวของผมเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่รีวิวก็ต้องส่วนตัวอยู่แล้วเพราะผมนั่งพูดอยู่คนเดียวถูกไหมนะครับคือผมรู้สึกว่าการออกแบบเกมมันควรจะลีนทุกอย่างให้มันดีที่สุดคำว่าลีนคือเฮ้ยอะไรที่คุณใส่มาตอนที่ช่วงพัฒนาเนี่ยก็ถ้าเอาออกได้แล้วไม่ส่งผลไม่ทำให้เกมสนุกน้อยลงหรือทำให้ replayability น้อยลงหรืออะไรคือไม่ส่งผลกับเกมอ่ะนะครับก็ตัดออกเพราะมันจะทำให้มันเรียบง่ายกับผู้เล่นมากขึ้นและการเรียบง่ายผู้เล่นมากขึ้นหมายความว่าผู้เล่นก็จะเอาออกมาเล่นได้บ่อยขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่มความสนุกได้มากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นมัน
มันน่าจะตัดออกได้ไอ้เรื่อง first player มันตลกนะครับผมโดยเฉพาะเวลาเล่น3คนเงี้ยก็ต้องมาดูใคร first player ใครอะไรมันต้องค่อยๆรอคนนู้นคิดคือมันมีเกมนี้มันคิดนะเว้ยมันไม่เหมือนเป่ายิงฉุบที่แบบว่าเฮ้ยเป่ายิงฉุบแต่มันเฮ้ยอะไรก่อนดีว่าอะไรก่อนหลังดีว่าอะไรเงี้ยนะครับมันต้องคิดนะครับแล้วกลายเป็นว่าพอมันมีเรื่องของ turn order เข้ามาเนี่ยบางทีมันรอครับเพราะนั้นก็ได้พร้อมกันไปเลยไม่ว่าจะเล่น2คนหรือ3คนนะครับแล้วที่สำคัญเกมนี้เล่น3คนก็สนุกคือ3คนจะเป็นปาร์ตี้เลยจาก deduction ตึงๆก็กลายเป็นปาร์ตี้ deduction นะครับสำหรับเล่น3คนนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าการ์ดในมือเรามีอะไรศัตรูมีอะไรบ้างอย่างเช่นผมอาจจะได้กันไกแทบจะล้วนเลยใน8ใบอะไรเงี้ยกันไกมาแล้ว5ใบอีกแล้วก็อย่างอื่นอีก3ใบอะไรเงี้ยนะครับมันก็ฮาดีนะครับฮาดีเราก็ต้องพยายามแบบบัฟๆเฮ้ยกูออกอันนี้อะไรเงี้ยนะครับเล่น3คนก็โอเคนะครับแต่2คนนี้บอกเลย deduction สนุกเลยนะครับเพราะนั้นครับเกมนี้ครับจังปันยิงฉุบกางเกงในนะครับโอ้แอบเสียดายนิดนึงนะเรื่องของอาร์ตเวิร์คเรื่องของพรีเซนเทชันนะครับผมซิปิกิเกมมิ่งครับหอค่ายเป็นเกมที่ recommend ครับใครที่หาเกมติดบ้านนะที่แบบว่าเน้นรับเพื่อนใหม่นะครับจัมป์อินเข้ามาเล่นได้นะครับแต่ก็มันก็เล่นได้มากสุดแค่3คนนะครับแต่เกมนี้ความจริงเขาออกแบบมาเพื่อ2คนอยู่แล้วบทก็อย่างที่บอกเป็น2คนเป็นเดดแอคชั่นที่สนุกเลยนะครับสนุกกว่าอีกหลายเกมนะเกมคือผมเป็นคนชอบเก็บเกม2คนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเกมนี้มาถึงเนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่คาดหวังคิดว่ามันน่าจะแบบไม่น่าจะดีอ่ะเพราะเราดูจากอาร์ตเวิร์คดูจากพรีเซนเทชันดูจากแบบอุปกรณ์ข้างในอ่ะแต่พอมาเอ้ยมาลองเล่นจริงแล้วก็เฮ้ยมันดีกว่าที่คิดนะครับผมก็ใครที่ดูแล้วอยากได้นะครับอย่าลืมนะครับ Mean Book ยังมีอยู่นะครับก็ไปดูที่ Facebook หรือ Shopee เขาก็ได้นะครับผมหรือถ้าอยากสนับสนุนผมโดยตรงครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมแล้วก็เวลาไปซื้อเกมอะไรนอกจากที่ผมรีวิวเนี่ยบอกเขาได้นะครับว่ามาจากช่องเซมิกิเกมมิ่งครับไปดูมาแล้วก็อยากได้อะไรเงี้ยแค่นี้เนี่ยก็สนับสนุนผมได้โดยตรงจริงๆเลยนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยร้านเหล่านั้นเผื่อเขาจะสนับสนุนผมนะครับผมหรือโดยเฉพาะร้านสปอนเซอร์ผมเนี่ยนะครับผมเขาจะได้สนับสนุนผมต่อไปนั่นเองนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้